ผมมีความรู้สึกยินดีและดีใจนะครับที่ท่านวุฒิสมาชิกนะครับท่านมาลงได้รับทราบข้อปัญหาต่างๆข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆในชุมชนหรือในอำเภอพนทรายนะครับตัวผมก็มีความดีใจนะครับดีใจแล้วก็มีความอุ่นใจในความรู้สึกผมดีมากๆเลยครับและเป็นวุฒิสมาชิกที่ลงมานำข้อร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วครับท่านมาติดตามนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับวันนี้ท่านสว.เข้ามาเยี่ยมกลุ่มพวกเราหมู่บ้านพวกเราดีใจมากเลยค่ะจะได้ต่อยอดของเราปลอดไปอีกจะได้มาช่วยสร้างรายได้ให้ในคนในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อจะได้มีรายได้เสริมขึ้นมาแล้วจะได้เลี้ยงครอบครัวได้หลังจากว่างเว้นการจากการทำนาจะได้มีอาชีพมาทำต่อนะคะแต่ว่าก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะที่มาเยี่ยมชมกลุ่มพวกเราในหมู่บ้านวันนี้ทั้งกลุ่มสมุนไพรทั้งกลุ่มทอผ้ามีความดีใจมากค่ะดีใจมากๆเลย2ครั้งแล้วที่ท่านมาสว.พบประชาชนนี่ก็ดีใจได้ยื่นข้อมูลให้ท่านไปหลายอย่างการในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำน้ำท่วมซ้ำซากปีนี้ก็ดีใจมากๆเลยได้พบวันนี้ก็เลยมาติดตามก็ยังมีชื่อโครงการอยู่ก็ดีใจมากที่ท่านยังไม่ได้ปล่อยวางไปนะครับเพื่อว่าจะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้กับเกษตรกรอำเภอเชียงขวัญและอำเภอจังหารแล้วก็ทอดบุรีอีกส่วนหนึ่งคณะได้ลงพื้นที่เช้าที่อำเภอโพนทรายนะครับมีปัญหาติดตามเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้ำท่วมซึ่งบ้านของอำเภอพนทรายนี่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ที่รับน้ำระหว่างน้ำมูลกับลำน้ำห้วยเสียวนะครับการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นคณะได้ติดตามการช่วยเหลือในเรื่องของพืชผลการเกษตรรวมทั้งการป้องกันน้ำท่วมในการต่อไปนะครับในตอนบ่ายได้เดินทางไปที่อำเภอทอดบุรีนะกลุ่มทอผ้านะของบ้านสังนะครับของวัดบุรีซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ขอชื่นชมมากเพราะพี่น้องประชาชนจะพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งนะอัตลักษณ์ของพื้นบ้านในเรื่องของการทอผ้าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนครับวันนี้ได้เดินทางเช้าไปที่อำเภอโพชัยนะครับแล้วก็โครงการส่งน้ำชีกลางของโพชัยนะฮะนี่ก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาของน้ำท่วมนะเป็นหลักในหน้าน้ำแล้วก็ได้มีการหารือในเรื่องของการปลูกข้าวนาปีและนาปรังซึ่งได้มีการหารือกันในตอนบ่ายเราได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงขวัญซึ่งเราได้มีการติดตามในเรื่องของการขอใช้ที่ดินนะของอำเภอเชียงขวัญเรื่องของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนเย็นแล้วก็ไปดูที่ศูนย์เครือข่ายอาชีพของสพก.นะครับก็ของทวัดบุรีนะก็ได้รับการนำเสนอซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะครับทั้ง2วันที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าในการนี้ด้วยครับก็ประโยชน์ทั้งหมดนะที่เราได้ดำเนินการมานะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าโครงการของเราได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆให้เกิดความประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับก็ต้องขอขอบคุณครับ